วันนี้กลับไปอัปเดตหน้าสายงานที่บริษัท MSK Fertilizer จำกัดจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทีมงานได้ทำการเดินสายไฟ PC ภายในร้านเคเบิลเฮทั้งเส้นสีแดงและเส้นสีดำรวมถึงติดตั้งนั่งร้านเพื่อทำการเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์จากบนหลังคาเข้ามาภายในบริเวณอาคารเพื่อมาต่อที่ห้องควบคุมระบบไฟค่ะและต่อมาได้ใช้อุปกรณ์ PV 150หรือเครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าโดยเราวัดหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่สายไฟ DC เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐาน650ถึง850โวลต์ค่ะในส่วนของระบบน้ำร้างทำความสะอาดทีมงานได้ติดตั้งท่อน้ำไว้สำหรับต่อออกจากเครื่องปั๊มและแทงค์น้ำเหตุผลที่ต้องติดตั้งระบบน้ำเพราะอาจมีฝุ่นตกค้างที่เป็นตัวบดบังแสงแดดซึ่งทำให้ความเข้มของแสงแดดน้อยลงเราจึงต้องทำการวางระบบล้างแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้มีค่าการผลิตไฟที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและใครที่อยากติดตั้งโซลาร์เซลล์กับ Iridian สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Instagram Iridian Solar หรือ @line_id@irrs และติดตามเราได้ผ่านช่องทาง YouTube Iridian Solar Official ใครที่ไม่อยากพลาดทุกขั้นตอนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ